กลับมาที่หุ้นไทยกันบ้างนะครับผมเคอรี่นะครับเมื่อวานเนี่ยปิดไป3.22บาทนะครับลบไป14สตางค์ก็ลดลง4%เบื้องต้นก็มีประกาศนะครับว่าจะทำการเพิ่มทุนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการให้รายออฟ f f อร i n ิกับผู้ถือหุ้นเดิมนะครับก็รวมๆเนี่ยประมาณ2.8พันล้านหุ้นอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมนะครับก็อยู่ที่0.6196นะครับต่อ1หุ้นใหม่ที่ราคา3.2บาทนตอนนี้ ราคาหุ้นบนกระดานก็แอบ,บน่ากังวลน,นิดนึงเพราะว่ามันสูงกว่าราคาจองแค่นิดเดียวเอง uh huh. ปกติอ่ะควรจะสูงกว่าราคาจองระดับหนึ่งนะ uh huh. เพื่อที่จะจูงใจไม่งั้นเนี่ยคนจะรู้สึกว่าเพิ่มทุนทําไมซื้อบนกระดานดีกว่า uh huh. นะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ต้องจับตามเหมือนกันนะครับว่าคนจะเพิ่มทุนไหมนะฮะ uh huh. ก็ตรงนี้ถ้าเกิดคิดเป็น dilution นะครับสมมุติถ้าเกิดคนใช้หมดเลยเนี่ยก็จะได้หลุดประมาณ61.7%นะครับก็เยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ด้วยความที่บริษัทเนี่ย ตอนนี้ก็ขาดทุนอยู่แล้วก็เลยเอฟเฟกของดายลูชันอาจจะไม่ได้เต็มๆเท่าไหร่นะไม่เหมือนหุ้นที่กำไรอยู่แล้วแบบสมมุติถ้าเกิดมีเพิ่มทุนคือเท่าตัวนี้ก็ได้รูด50%ก็มีผลก e ับ EPS ค่อนข้างเยอะนะสิพี่นุชเขามีบอกมาว่าเคืนี่มันเพิ่มทุนไปทำอะไรก็หลักๆเนี่ยก็คือเรามีดูในโมเดลของเราอยู่แล้วแหละพี่เตว่าสมมุติถ้าเกิดไม่เพิ่มทุนเนี่ยอีกไม่กี่ปีเนี่ยก็ ส่วนผู้ถือหุ้นจะติดลบถ้าเกิดขาดทุนด้วยเรทนี้นะับเ,เพราะนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องเพิ่มทุนอยู่แล้วนะครับเอ่อก็หนึ่งก็คือถ้าเกิดเพิ่มทุนเนี่ยจริงเราก็มองว่าเป็นข่าวดีกับเคอรี่นั่นแหละนะครับถ้าเกิดมีการเพิ่มทุนได้ตามแผนนะก็อันนี้หนึ่งจะเอาไปลดดอกเบี้ยจ่ายนะครับผมก็ลดนี้ลงไปนะครับแล้วก็ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทแล้วก็อย่างที่บริษัทเนี่ยตอนนี้ก็เปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหม่ละเป็นคนใหม่จากจีนมาถือโดยตรงนะฮะอันนี้ก็อาจจะมีวิธีกาารว่ ปรับปรุงประสิทธิภาพอะไรหรือเปล่าครับเอาเงินตรงนี้มาทำให้คอสโอเปอเรชั่นอลคอสเนี่ยลดลงนะครับก็อาจจะเห็นขาดทุนที่น้อยลงหรืออาจจะพลิกเป็นกำไรเลยหรือเปล่านะครับซึ่งจุดเนี้ยเรื่องของการพลิกเป็นกำไรเลยเนี่ยก็ยังเป็นคำถามที่ตอบได้ค่อนข้างยากนะครับการแข่งขันเรื่องราคาอะไรต่างๆเนี่ยคอสเพอร์พาเซลตอนนี้มันก็ยังสูงกว่าสูงกว่าเรเวน u เพอร์พาเซลนะครับก็ก็ยังต้องระมัดระวังนะครับยังไงก็เป็นจุดที่ต้องติดตามนะครับสำหรับตัวเคอรรี่เบื้องต้นจริงเราก็ แนะนำขายมาโดยตลอดนะ<ฮ>ก,ก็เห็นแนวโน้มที่มันขาดทุนต่อเนื่องก็แนะนําขายนะครับซึ่งมันก็จะไปโยงมาเกี่ยวข้องกับหุ้น BTS พอดีนะครับ BTS เนี่ยก็เมื่อวานก็ลงไปเล็กน้อยครับ1.3เพราะว่าต้องบอกว่า BTS จริงๆขาย c ค r รีไปค่อนข้างเยอะแล้วบริษัทลูกของเขาอย่าง VGI ก็ถ้า VGI เนี่ยขายไปหมดแล้วนะครับก็จะเหลือให้คุรีเนี่ยที่ถืออยู่อีก51.56ล้านหุ้นนะครับอันนี้คิดเป็น2.96ก็ ทาง BTS ตอนนี้ก็ยังไม่ได้คําตอบนะครับว่าจะเพิ่มทุนไหมก็อาจจะก,กําลังพิจารณาอยู่นะครับว่าจะเพิ่มทุนหรือไม่เพิ่มแต่ดูจากราคาบนกระดานแล้วก็มันไม่ค่อยจูงใจให้เพิ่มทุน,น <S 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 เท่าไหร่นันเลยครับส่วนถ้าเป็นคําถามว่า BTS เพิ่มทุนได้ไหมเนี่ยก็ต้องตอบว่าได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเพิ่มเนี่ยใช้เงินแค่266ล้านบาท BTS เนี่ยมีสภาพคล่องเนี่ยเอาของงบปีของเขานะซึ่งมันจะปิดแปลกนิดนึงงบปีของเขาจะปิดเป็นของไรมาหนึ่งนะฮะก็มีเงินสด กับสินทรัพย์ที่เป็นสภาพคล่องสูงเนี่ยอยู่1.9หมื่นล้านสบายสบายๆยอยู่แล้วใช่ครับแล้วล่าสุดก็จะมีรับเงินคืนชําระหนี้2.3หมื่นล้านของทางกทมอ,อีก <c oughs> เพราะนั้นเรื่องสภาพคล่องเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาแต่ว่าจะเพิ่มทุนหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นโอเวอร์แฮงเหมือนกันนะครับว่าทางบริษัทมองไงหรือจะขายตัดตัดใจไปเลยให้เจ็บทีเดียวจบแบบครั้งที่แล้วก็เห็นว่าตลาดก็โอเคเหมือนกันนะ <c oughs> พอเจ็บแล้วจบเนี่ยตลาดก็ เหมือนแฮปปี้เหมือนกันนะครับก็ดูอีกทีหนึ่งว่าเขาจะทํำยังไงนะครับแต่เบื้องต้นอันนี้ก็กย้าภาพนะพี่เจว่าตัวในกลุ่ม Transportation เนี่ยโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นหุ้นเกี่ยวกับทางรางเนี่ยเราจะชอบเบมมามากกว่าโดยตลอดแล้วมันก็เพอร์ฟอร์มกว่าจริงๆนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครทํา Position เป็นงเบมช็อตบีทีเเนี่ยไม่ต้องสนใจที่ทางตลาดเลยนะก็สามารถกําไรได้ขอแค่ BTS เนี่ยอ่นเท่าเพอร์ฟอร์มนะครับอันนี้ก็ฝากด้วยนะเป็นกลยุทธ์การเทรดสเปรดเนี่ย เครื่องมือในการที่จะไปช็อตหุ้นได้เนี่ยก็ต้องพูดถึงตัวของ block trade นะครับ mm hmm. อันนี้ก็มีเปิดบัญชีได้ด้วยนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจเป็นช็อตหุ้นอะไรพวกนี้นะครับสร้างกลยุทธ์บางทีเราไม่ได้ช็อตเพื่อจะไปทําให้หุ้นมันลงนะคือเราต้องการจะสร้างกลยุทธ์เฮจิ n งอะไรต่างๆเนี่ย mm hmm. เพื่อที่จะสร้างผลตอบแทนรูปแบบใหม่ๆ mm hmm. ที่ไม่ต้องสนใจสภาวะตลาดเนี่ยเครื่องมือพวกนี้น่าสนใจมากนะครับ mm hmm. แล้วก็พูดถึงเรื่องของ BTS mm hmm. ก็พูดถึง คุณสุริยะนิดหนึ่งนะครับผมก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็เผยมีความคืบหน้าโครงการจริงต้องบอกว่าเป็นข่าวเก่า,าแหละนันก็พูดมานานแล้วว่าอยากจะให้20บาทตลอดสายนะครับเริ่มต้นก็มีทําสายสีแดงอะไรไปตรงนั้นแต่คนก็ใช้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอันนี้คืออยากจะตลอดสายที่เป็นทางรางรถไฟฟ,ฟ้าหมดเลยก็ดูจากรูปนี่ก็เป็นรูปของ MRT ส่วนสีแดงๆนี่ใช่ a i r p o r t ์ตเลลิงไหมพี่เต้ใช่นะนะฮะ เคยขึ้นไม่กี่ไปขึ้นมาแต่ตัวตัวขบวนคล้ายๆนะครับก็เหมือนเขาพยายามจะให้อ่าเอาขึ้นครอมอชงให้เร็วที่สุดนะครับให้พรบตัวนี้ผ่านภายในปี2568ัาหิแดแล้วปีหกเ้าเราอาจจะได้นั่ง MRT ราคาถูกนะครับอะไรน่าจะดีนะพี่เต้ก็นั่งดูวันใช่ไหมใช่ตอนเนี้ยแบตั้งหน้าตั้งตารออยู่เกลัวอยู่จะไหวหรือเปล่าครับก็อันนี้ต้องบอกก่อนนะคือข่าวเอาแรกสุดเลยที่ทางคุณสุริยะ เคยพูดถึงประเด็นเนี้ข่าวแรกสุดตลาดแอบกลัว,ลวเพราะว่ากลัวว่าเอ้าอย่างนี้อย่างเบมหรือ BTS เนี่ยกําไรจะลดลงหรือเปล่าเพราะว่าเป็นลดค่าโดยสารให้ต้องบอกก่อนว่าทางเอกชนเนี่ยเชื่อว่ายัางไงเขาก็ต้องให้รัฐเนี่ยซ ubsidize ส่วนส่วน,ส,วนส่วนลดให้นะครับไม่มีทางที่เอกชนจะลดให้อยู่แล้วนะครับผมโดยสัญญาสัมปทานอะไรต่างๆเนี่ยมันเอ่อเอกชนเขามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องตรงนั้น,นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นลบนะครับแต่จริงเป็นบวกด้วยซ้ําเพราะว่าถ้าเกิด ต้นทุนเนี่ยมันลดลงเนี่ยคนก็น่าจะหันมาเดินทางใช่อย่างเช่นถ้าเกิดคนที่ขึ้นพวกรถเมย์รถเมย์เดี๋ยวนี้ก็แพงกันนะสิบกว่าบาทมันก็ก็สมมุติถ้าเกิดลดมาเหลือยี่สบาทเนี่ยเพิ่มอีกแค่สามบาทห้าบาทได้ขึ้นรถไฟฟ้าประหยัดเวลาได้เยอะก,กว่าอืใช่ครับก็คิดว่าเป็นจุดที่น่าติดตามต,ตรงนี้มอีกประเด็นนึงนะคุณไบร์ที่ว่าเงินที่มาซัพิดี้เป็นเงินใครถ้าเป็นเงินกรทมเนี่ยคนมองว่าเฮ้ยจะพอหรือเปล่าอืแต่ถ้าเกิดเป็นเงินของส่วนกลางเนี่ยคนก็จะมองอีกมุมหนึ่งว่าเฮ กทมได้คนเดียวงี้ไม่ไม่แฟร์หรือเปล่าก็เป็นความเสี่ยงอีกนะครับแต่เ็าจะมีความเสี่ยงคู่ค้าเหมือนกันนะเพราะว่าสมมติอดาว่าน่าจะบันทึกเป็น a อรนะสมมุติเอทางกทมเตรียมจะอุดหนุนใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเขามีค้างใจอีกหรือเปล่าก็เป็นประเด็นที่น่ากังวลเหมือนกันนะครับแต่คิดว่าคงไม่หรอกนะครับผมคงไม่เกิดกรณีซ้ําๆแบบนั้นมาดูหุ้นอีกตัวหนึ่งครับ e ออครับเป็นหุ้นที่ไหลเป็นน้ําตกเลยนะครับบางคนเขาเรียกเป็นกราฟทรงเจดีนะ แต่กราฟทรงเจดีคือต้องแคปรูปทางด้านซ้ายด้วยนะก็คือตอนที่มันขาขึ้นขาขึ้นอยู่ไหนก็ตลกดีนะมีคนเรียกกราฟทรงเจดีนะครับไม่เป็นไรครับก็ล่าสุดทาง t r i s บรีตติ้งไทยแลนด์นะครับก็ปรับอันดับเครดิตเรตติ้งลงนะครับจาก A ลบเหลือ Triple B บวกนะครับคือตรงนี้จริงๆมันเป็นลงมาแค่1 notch เองนะลงมาแค่1อันดับนะครับ A ลบมา Triple B บวกแต่ว่าไอตัว1 notch เนี่ยมันเป็นคีย์เป็นตัวคับเกี่ยวนะเป็นตัวคับเกี่ยว เพราะว่าถ้าเกิดไปดูแต่ละช่วงเนี่ยสมมติหล่นมาจาก A บวกลงมา A อพี่เตตัวของอต้นทุนทางการเงินที่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยตัวเขาเรียกเครดิตสเปรดเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นแค่แบบ30บิบ p บิบแต่จังหวะที่ A ลบลงมา Tri p l e B บวกเนี่ยมันเป็นช่วงที่ขึ้นทีร้0ยบิบเลยนะครับโดยเฉลีย่ยเพราะนั้นเนี่ยก็น่าจะเห็นต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นก็จะเป็นปัจจัยที่กดดัน EA เพิ่มเข้าไปอีกนะครับ ส่วนแนวโน้มที่ทริสให้เนี่ยเขาก็ให้เนกาทีฟ e เท่าเดิมนะครับก็คือปรับลงมาแล้วก็ยังให้เนกาทีฟ e เท่าเดิมนะครับจะมีผลกับตัวตัวที่เขาจะกำลังอิชูด้วยพอดีด<ม>้วยนะพี่เต้อันนี้ก็จะเพิ่มเรื่องของตัว interest expense ให้กับบริษัทนะครับก็ถือเป็นข่าวรบทีนี้มาดูความเห็นของทริสกันบ้างนะครับหลักๆเนี่ยเขาก็จะพูดถึงว่าอัตราส่วนนี้สินทางการเงินนะครับมันต่ออบิดาเนี่ยมัน EBIDA นะครับมันสูงกว่า5เท่าเป็นเกณฑ์ที่เขาวางไว้เป็น threshold นะครับแล้วก็ตัวธุรกิจขายยานยนต์ไฟฟ้านะครับเขาก็จะมีขายรถรถเมย์ไฟฟ้าใช่ไหมพี่เต้ก็เป็นตัวที่เขาให้ความกังวลมากที่สุดนะครับก็ถือว่ายอดขายเนี่ยต่ำกว่าที่คาดนะครับแล้วภาระนี้ที่ค่อนข้างสูงนะครับจากการส่วนหนึ่งด้วยเนี่ยก็คือเขาเอ่อน่าจะบันทึกเป็น AR ตัวรถของเน็ก เน็กเป็นลูกของเขาในละครชําระกับ EA นั่นแหละนะฮะก็เป็นจุดหนึ่งที่ทางทริสเนี่ยก็เรสความกังวลขึ้นมานะครับอีกอันนึงก็คือคู่ค้าเองก็ตามตัวไทยสมายบัสเนี่ยก็เขาก็จะเรสประเด็นโดวยว่าไทยสมายบัสก็มีบาลานซ์ที่ไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่นะ,ะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ทริสพูดถึงแต่ถ้ามองในมุมของธุรกิจโรงไฟฟ้าแน่นอนโรงไฟฟ้านี่มัน กระแสเงินสดค่อนข้างจะ stable อยู่แล้วนะ forecast ค่อนข้างง่ายอันนี้จะเป็นจุดที่ยังดีอยู่ที่สร้างกระแสเงินสดให้ EA ได้นะครับเพียงแต่ว่าธุรกิจที่เขาติงขึ้นมาจะเป็นตัวยานยนต์ไฟฟ้าตัวธุรกิจ EV ซะมากกว่านะครับทั้งนี้เนี่ย EA ลงมา20ก็ถือว่าค่อนข้างต่ําแล้วนะพี่เต้ส่วนหนึ่งที่อาจจะช่วยให้ราคาหุ้นไม่ได้ลงไปมากกว่านี้ในช่วงนี้เนี่ยก็คงพูดถึงเรื่องของแผน PDP นั่นแหละอ่าก็ที่ เตรียมจะเฮียริงเราเห็นข้อมูลเริ่มเข้ามาเรื่อยๆชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคิดว่าตลาดาสื่อเองก็คอยๆประโคมเนี่ยอันนี้คิดว่าน่าจะช่วยเพราะว่า EA เขาก็มีสิทธิ์เข้าไปที่จะประมูลอยู่แล้วนะครับผมซึ่งก็เป็นจุดที่น่าจะช่วยให้ราคา EA เนี่ยลดลงในใน р е й ที่ช้าลงเริ่มสร้างฐานหน่อยแล้วกัน <laughs> เริ่มสร้างฐานแถวๆยี่สิบนะครับลองลองมาติดตามกันละกันนะครับแต่คราวนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นนกาทีฟกับ EA นะครับ <laughs> ที่ mm. ทวิสปรับเครดิตเรตติ้งลดลงนะครับ ทีนี้มาถึงเปเปอร์วันนี้กันบ้างนะครับวันนี้ก็เรามีออกเปเปอร์กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์มาคร้คุณ้บต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยช่วงเขาปรับประมาณการกลุ่มนี้ขึ้นนะฮะก็ต้องบอกว่าถามว่าประเด็นอะไรบ้างที่จะไม่ช่วงเขาปรับประมาณการกลุ่มอ e ิทรอนเพิ่มเนี่ยหนึ่งเลยนะฮะคือมองว่าครึ่งปีหลังเนี่ยประสงค์มันจะดีขึ้นนะฮะแล้วก็อีกอย่างที่ได้คือค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงจากต้นปีนะครับถามว่าในกลุ่มนี้เนี่ยชอบตัวไหนบ้างนะฮะทางเราชอบ2ตัวฮาหน่ากับตัวของ SVI นะครับ ซึ่งตัวของหลักๆตัวฮาน่านี่ปรับขึ้นมาเยอะมากนะจาก40กว่าบาทขึ้นมาเป็น54นะครับก็ช่วงก็บอกว่าตัวของฮาน่าเนี่ยตัว p m s เนี่ยมันน่าจะดีขึ้นแล้วเพราะได้ทางพาร์ทเนอร์มาแล้วก็ได้โน้ฮาวดังนั้นเนี่ยการผลิตของตัว p m s เนี่ยน่าจะดีขึ้นประกอบกับตัวเรื่องของ EV ที่เริ่มมีการผลิตในประเทศมากขึ้นเนี่ยมันทำให้ตัวของฮาน่าเนี่ยขายของได้เพิ่มครับนะฮะแล้วก็เวลาพวกของเซมิคอนดักเตอร์มันโตเนี่ยมันจะเป็นเหมือนไซเคิลพิเศษของมััันนนนนนซซึ่่่งถ้าาาาเเเเเเกกิิดดดดรรูใออีีีตยยยไคลมมจะะวปณส28-30ื กตีว่าประมาณสาปีอะตังแี่สาปีนะฮะซึ่งก็แปลว่าถ้าเกิดไซเคิลนี้มันกลับมาโตเนี่ยก็อย่างต่ำๆก็ไปถึงปี2026นะครับก็หลังนั้นนี้หุน้นแนะนำสองตัวของเรานะเซกเตอร์นี้ก็คือตัว h a n a SVI h a n a เนี่ยเป้า54 s v สเป้า9.5ครับฮานาจริงมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะนะพี่เต้ก็คือถ้าจํากันได้เนี่ยช่วงต้นปีมีข่าวว่าเหมือนจะมีการลงทุนที่เป็นต้นน้ำอัพสตรีมของอิเล็กทรอนิกส แห่งแรกในไทยคือต้องบอกก่อนในไทยเนี่ยเราอยู่ในช่วงที่เป็นค่อนข้างจะมีเป็นช่วงที่ value chain ที่ไม่ค่อยเพิ่มมูลค่าเท่าไหร่นะครับ <laughs> เป็นการประกอบซะมากกว่านะครับ <laughs> ผมแล้วก็เป็นการเทสตัวแผงตัวชิปซะมากกว่า <laughs> แต่เนี่ยเหมือนตอนต้นปีเนี่ยมีข่าวว่าจะทําเป็นเป็นแฟปแฟปลงแฟปขึ้นมาเลยนะครับ <laughs> <laughs> ซึ่งตอนนั้นชื่อคนหนึ่งที่เหมือนติดว่าอาจจะเป็นคนที่ทำเนี่ยคือฮานาครับเบื้องต้นเนี่ย ก็ตอนแรกตลาดอาจจะมองว่าไม่ค่อยดีนะเพราะว่ากลัวว่าฮาน่าต้องลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าจะทําเป็นโรงงานที่ขึ้นรูปตัวแฟบขึ้นมาเนี่ยมันใช้เงินลงทุนหลายพันล้านนะครับแต่ตรงนี้เราก็คาดว่าอาจจะเห็นความพัฒนาการดีลเนี้ยอาจจะเห็นก็ได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นฮาน่าเนี่ยแหละแล้วตรงนี้ไม่ได้น้ากังวลขนาดนั้นเพราะคิดว่าเขาน่าจะหาพาร์เนอร์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่กัวสตอรี่ใหญ่ๆเลยนะก็สมมติถ้าเกิดมีการประกาศจริงอะไรแบบนี้บปว่า มันน่าจะทำให้ฮาน่าเนี่ยดูมีโกรสสตอรี่ชัดเจนนอกเหนือจาก PMS ที่ตอนนี้ก็คือก็คิดว่าขาดทุนน้อยลงแล้วแหละนะครับแล้วตัวธุรกิจใหม่เนี่ยมันก็จะได้นองฮาวจากจากตัวพ m s มาใช้ด้วยแหละนะครับฮาน่าก็น่าจะเอ็ก u t คได้นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็เลยยังรีเมนเป็นท็อปพิกนะครับสำหรับฮาน่าครับก็พิว,วัดไม่แน่ใจอยู่ในสายหรือย,อยังนะครับ